สวัสดีตอนเช้าๆที่บาเลนนะคะวันนี้เรามาทำการรื้อฝั่งนี้เนาะวันก่อนเรารื้อฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นเรารื้อแล้วก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเราก็มารื้อฝั่งนี้เนาะนี่ก็คือปุ๋ยหมักของเราที่เราได้จากตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราก็รื้อออกเดี๋ยวเราจะเอาค้างตัวนี้ออกนะคะเพราะว่าด้านล่างมันจะมีนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมะกรูดนะคะมะกรูดที่พอจากเมล็ดเขาไม่ยอมโตเพราะว่าตอนนั้นก็มีตำลึงมาบังแดดนะคะตอนนี้เราก็รื้อออกแล้วเป็นบางส่วนเนาะนี่นะคะเราก็จะมาจัดระเบียบใหม่ทำใหม่นะคะพวกนี้ก็จะตัดทิ้งหมดเลยนะเนี่ยค่ะตัดใบทิ้งหมดเลยเพลียลงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาหมดอายุนะคะทำสาวค่ะทำสาวนี่ค่ะตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่เนาะจะได้โล่งๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำการบำรุงพอเราตัดแต่งเสร็จแล้วก็บำรุงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่จริงๆเขาก็กำลังติดลูกติดดอกอีกอยู่นะคะแต่ว่าต้นเขาโทรมมากเขาให้ลูกตั้งแต่ตอนก่อนจะเข้าหน้าหนาวเนาะจนถึงหน้าหนาวนะคะก็ยังได้กินลูกเขาเรื่อยๆเนาะต้นนี้นะคะมะเขือต้นมะเขือของเราตัดทิ้งเดี๋ยวก็จะแตกขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่าทำสาวนะถ้าเกิดเราไม่มาทำการตัดเด็ดแค่ใบทิ้งเฉยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่แตกนะแค่ว่าลดการแย่งอาหารเฉยๆนะเวลาเราตัดใบทิ้งแต่ถ้าเราตัดเนี่ยค่ะตัดกันพวกแขนงอะไรพวกนี้ทิ้งนะคะเขาก็จะแตกมาใหม่เนาะทุกอย่างนะคะก็มีเกิดมีดับเนาะตอนนี้ก็คือหมดอายุไขพอหมดอายุไขเราก็จะต้องปลูกใหม่ถ้าไม่ปลูกใหม่ก็ทำการตัดแต่งทำสาวแล้วก็บำรุงนะคะนี่ค่ะเอาไปทำปุ๋ยมากอันนี้สวิตช์ชาร์จนะคะไม่ได้รดน้ำนี่ค่ะปล่อยทิ้งไม่ได้รดน้ำนานมากไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เลยปล่อยทิ้งไปเลยพวกคะน้าพวกนี้ก็โดนเพี้ยลงไม่ได้มาดูแลนะคะปล่อยทิ้งมานานแล้วนะคะไม่ได้ดูแลดูเนี่ยค่ะจะปลูกใหม่เนาะจะเอาดินไปใช้นะคะดินไปทำการผสมปรุงดินใหม่นะคะแล้วก็มาปลูกตอนนี้เราช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราต้องทำการหมักดินก่อนที่จะลงปลูกนะคะก็จะหมักประมาณสักเดือนนึงนะคะเดือนหน้าก็น่าจะลงปลูกได้นะคะดินเก่าที่เราใช้แล้วนะคะแม่เจ็บก็ตอนนี้ก็ไปทำเป็นดินหมักอยู่ปรุงดินใหม่ตัวไหนที่สามารถปลูกได้เราก็มาปลูกเลยไม่ต้องไปปรุงใหม่เนี่ยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะแตกขึ้นมานะคะแล้วก็บำรุงด้วยเนาะเจ้าเหมียวมาขอข้าวกินอีกแล้วค่ะพี่เหมียวรอมันมีกรรไกรตัดอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เอามานะคะกรรไกรตัดกิ่งเนี่ยนะคะโดยเฉพาะตัวนี้เอามาไว้ตัดพวกผักคะน้าแต่ว่ามาแล้วก็ต้องทำการรื้อไปเลยขี้เกียจนะคะขี้เกียจเดินกลับไปกลับมาทำทีเดียวไปเลยอันนี้ผักอีตู่ของเราที่แรกว่าจะถอนทิ้งก็แตกออกมาอีกนะคะเนี่ยจะถอนทิ้งแล้วนะแต่เขาก็ยังแตกออกมาตัวนี้ก็ตัดหน่อยมะเขือเปราะเดี๋ยวจะลงมะเขือยาวมะเขือยาวรอบที่แล้วเราก็ลงไปก่อนช่วงหน้าหนาวเพราะเมล็ดไปเยอะมากปรากฏว่าตายนะคะรอดบ้างไม่รอดบ้างเนาะก็ต้องมาเพาะใหม่นะคะตอนนี้ก็จะมาเพาะมะเขือยาว
ใหม่รอบที่แล้วเราก็ปลูกด้วยกันกับมะเขือเปาะแต่ว่าพอเวลาเขาติดลูกขึ้นมาไม่รู้ต้นไหนมะเขือเปาะมะเขือยาวงงๆอยู่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะแค่นี้พออีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเพลินเพลินตัดไปตัดมาเพลินเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวก็จะทำการตัดแต่งเนาะมันยังมีลูกอยู่นะคะลูกก็ไม่เยอะเนี่ยค่ะมะเขือเปาะของเราเดี๋ยวเราจะรื้อตรงนี้ออกมันมีมะกรูดอยู่ด้านในอยากให้ต้นมะกรูดเขาโตนะคะอันนี้รื้อออกค้างไม้เลยเดี๋ยวตำลึงแตกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่ใหม่เนาะเดี๋ยวเราให้ตำลึงเนี่ยนะคะเขาแตกออกมาใหม่แตกยอดอ่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำการเอามาใส่ใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เรารื้อออกเราก็ต้องการเอาปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็พวกน้ำหมักต่างๆเนาะมาบำรุงนะคะบำรุงพวกมะกรูดหรือว่าพวกเนี่ยค่ะตำลึงที่ยังเหลืออยู่นะคะตรงช่วงต้นเขาเนี่ยต้นเขายังเหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวเราตัดประมาณช่วงนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกตามข้อนะคะเราก็จะได้เป็นต้นใหม่เนาะเขาก็จะได้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาอันนี้คะน้าเม็กซิโกของเราไม่โดนแดดเลยนะคะช่วงหน้าหนาวจะเป็นแบบนี้นะคะหรือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการบำรุงเลยพวกนี้จะไม่เอาทิ้งนะคะพวกเศษใบตำลึงนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นปุ๋ยเนาะเราก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปเพื่อย่อยนะคะแล้วก็ได้บำรุงดินบำรุงผักต้นไม้ของเราด้วยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยคอกหมักปุ๋ยคอกหมักมีทั้งหมด3ชนิดนะคะก็คือปุ๋ยขี้ม้าปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่3พลังนะคะแล้วก็หมักเรียบร้อยนะคะไม่เข้มข้นใส่ได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวเอาไว้สักประมาณ2อาทิตย์ก็น่าจะย่อยนะคะเดี๋ยวเรารดน้ำบ่อยๆเขาก็จะย่อยอันนี้คะน้าเม็กซิโกเม็กซิกันของเราคะน้าเม็กซิโกไม่โตนะคะเพราะว่าไม่ได้รับแสงที่เพียงพอแล้วช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไงดีจะถอนทิ้งหรือยังไงไม่ถอนดีกว่าเนาะใส่เป็นปุ๋ยคอกลงไปนะคะบำรุงหน่อยตัวนี้มะเขือนะคะไม่รู้ว่าเป็นมะเขือเปาะมะเขือยาวเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรารดน้ำหน่อยเนาะอันนี้เราเพิ่งจะเอามาลงปลูกนะคะเอามาชำเอาไว้ผักชีไปเรื่อยตอนนี้เราชำได้ประมาณ3วันแล้วแหละน่าจะรอดอยู่นะคะนี่ปุ๋ยหมักของเราเดี๋ยวเราจะทำการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้หมดเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาหรือพวกตำลึงนะคะที่มันหมดอายุไขแล้วนะคะเราก็จะไปทำเป็นปุ๋ยนะคะวันช่วงนี้เราได้ปุ๋ยเยอะมากเลยนะคะปุ๋ยหมักจากพวกเศษผักของเรานี่ค่ะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ